ฮัลโหลสวัสดีวันนี้เราจะไปสำเพ็งกันครับผมเนื่องจากบ้านใกล้บางคนอาจจะยังไม่เคยไปสำเพ็งแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปทัวร์สำเพ็งกันอายจริงเลยเก็บโต๊ะก่อนไม่ได้เห็นนะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าเมื่อไหร่พี่แทมจะจัดบ้านให้ทั้งหมดคือจริงๆก็อยากจัดนะครับจะบอกว่าเคยจัดแล้วแบบระเบียบเรียบร้อยมากผ่านไป1อาทิตย์แม่งก็สภาพอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละครับวันนี้นะเราจะไปสำเพ็งกันนะครับผมด้วยงบ 10,000 บาทเอาเงินไปสำเพ็งเนี่ยจะได้ของอะไรมาบ้างแบ่งแล้วกันให้ 5,000 เอาไป 5,000 3,000 ผมไปหญิงจะถึงเงินคนละ 5,000 ซื้อของแบบผู้ชายผู้ชายครับแบบผู้หญิงผู้หญิงไปครับถ้าพร้อมแล้วกำตังในมือแล้วไปกันดีกว่า Go มันเดินไปโบกมายังไม่ทันเดินโซนที่แบบเป็นสวนสำเพ็งเลยครับมิสพีติดเราก็ได้เข้าไปเรียบร้อยโดนดูกูชอบอันนี้มากเลยอ่ะขอเสื้อนี้ไม่ลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยตัดไม่ได้เอาชอบใครจะคิดว่าเราจะหากระดิ่งได้ที่สำเพ็งกันตรงตาที่ไหนเมื่อกี้เฮียใช้ไป400เราใช้ไป150ใช่โอ้ยตุ๊กตาเต็มเลยอุ้ยกบตัวนั้นกิ้วมากเลยอ่ะแล้วนี่เราเข้ามาถึงแบบโซนสำเพ็งแล้วเฮ้ยร้านนี้เคยซื้อมุกมินไปอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวนี้เอาพี่เจมันคือนี่ดีไม่ไหนไหนกอดพอเลยไปน้องนี่กูเป็นลิงเลยแล้วปลาเขาจะทำแขกมาทำอะไรมีขาด้วยนะมีขาด้วยนี่ขาปลาเอาตัวนี้แหละขอเลือกตัวนี้นะเฮ้ยกูอยากซื้อบาซูก้าเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดีกว่าโคตรเท่เลยนี่สายยิงปืนอย่างผมนะฮะนอกจากมีผัวแล้วยังมีเมียปลาดีนี่เอาใช้เวลาเข้าคลิปฮัลโหลสวัสดีไอ้เหี้ยคนไร้สาระเลยเอาตัวนี้งั้นอยู่ในงบเราสำหรับอายุ8ขวบบวกนะฮะผมเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยกระสุนดำเหมือนดำของน้ำเยลลี่มายิงกูแล้วก็แตกแล้วยิงไล่ผมเอานี้เด็กๆไม่ค่อยได้เล่นเด็กๆไม่ค่อยมีปัญญาเล่นพี่เดินมา2ล้านเองผู้ชายใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วคะใครบอกนะฮะว่าผู้หญิงใช้เงินดูเราซะก่อนจริงเราเอาเงินไปสมทบเพิ่มไหมไม่เป็นไรพอแล้วกลับบ้านเถอะหมดนี่แหละข้าจะพิชิตเจ้าในดาบเดียวชิ้นสักหน่านี่คือแบบเป็นคนแบบชอบตุ๊กตาหน้าโง่ๆใช่ไหมเหมือนเฮียเลยไอ้เหี้ยตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวนี้320ค่ะเป็นราคาส่งครับมาไม่ให้เราส่งได้โอเคจะบวก50นะอ๋อโอเคเพราะที่นี่นะครับผมเป็นราคาส่งถ้าซื้อแบบไม่ถึง3ชิ้นเนี่ยเขาจะบวกชิ้นละ50บาทน้องเป็นมาชั้น2แล้วของเพียบเลยบอกว่าอย่าไปคิดมากใช้ตังค์เราตังค์กูไงของเล่นชั้นยาจะไม่ใช่ทางเราสักเท่าไหร่นะครับอะไรเฮ้ยเอาจานครับไม่รู้เท่าไหร่เราจะหมดจากร้านนี้จริงๆอ่ะเอาอะไรดีอ่ะเอามือหรือเอาหัวเนี่ยอุ้ยไดโนเสาร์มังกรตอนเด็กๆมีความฝันมากว่าอยากจะสะสมโมเดลมังกรนะฮะแต่ว่าไม่มีตังค์เอานี้แล้วกันเล่นนี้ไหมเอานี้ยิ้มให้หญิงนะพอดีแขนสั้นมาให้ตัวตีใหญ่ดีอ่ะชอบไม่ได้ตีแบบนั้นตีหัวเนี่ยคนรอบๆข้างเขาจะแบบช่วยๆนะฮะนี่นะครับเพิ่มมาเท่าไหร่50บาทแม่งใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าวอลวิ่งเนี่ยครับใครที่ตีแบตไม่ค่อยจะโดนรับรองว่าอันนี้แม่งโดนแน่นอนฝั่งผู้ชายจบแล้วครับร้านนี้1,750บาทนะแค่นี้เองพี่เพิ่งเดินมาร้านเดียวเองเอาร้านเดียวหมดครับดูฝั่งผู้หญิงที่ว่าชอบเก่ง420นั่นแหละครับก็ต้องแบกไอ้ถุงเนี่ยไปตลอดจนกว่าจะใช้เงินหมดไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยอยู่ในซอยอินฟุย่านะครับโอ้ต้องอย่างนี้นี่หัวเป็นฝอยขัดหม้อเลยอ่ะจะมีคนใส่ปะหญิงหยิบถึงหรือไม่ยืดแล้วโยอันนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยว250ค่าส่งเท่าไหร่คะ200เอาอันนี้อันนึงค่ะได้แล้ว250อาเจ๊หญิงสายเปงเอื้อมไม่ถึงอีกแล้วเอื้อมไม่ถึงสีนี้ดีกว่าดูแบบผู้ชายเอาอย่างนี้สรุปว่ายูจะเอาหรือเราจะเอายูเอาเราไม่เอาคือวันนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนซื้อของใจเร็ว
็ดีกว่าแบกปลาวะตอนนี้นะครับผมก็เหลือเงินแค่ 2,100 บาทเดินมาครึ่งทางแล้วเรียบร้อยจริงๆหยิบกระเป๋าพวกนี้ก็ได้นะพูดมาสิ่งที่บอกเมื่อกี้ทำไมมีร้านที่ถูกกว่านี้หรอกระเป๋ามันคือสำเพ็งมันใหญ่มากนี่หรอปะนี่ฮะใหญ่มากมากเขาเรียกว่าอาเจ๊หญิงสำเพ็งดูผู้ชายอย่างเราจะรู้หรอว่าอะไรมันราคาเท่าไหร่บ้างจ่ายอย่างเดียวอะไรแพงอะไรไม่รู้กูชอบพอจริงนะผู้ชายนะครับผมขอแค่แบบเราถูกใจชอบแล้วรู้สึกว่าเราใช้เงินนั้นแล้วมันแบบไม่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเราก็ซื้อนะง่ายเลยเหมือนเราเจอเราชอบปุ๊บอะคิดสักทีนึงว่าชอบไหมชอบปุ๊บก็จ่ายเลยใช่ผู้หญิงเนี่ยต้องเดินวนก่อนรอบนึงเพื่อเช็คดูของแล้วก็ดูอีกรอบนึงเพื่อคอนเฟิร์มแน่ใจและดูรอบที่3เพื่อจะซื้อหรือไม่แล้วดูรอบที่4ว่ากลับบ้านกลับบ้านสุดท้ายก็ไม่ซื้อวนกลับบ้านเอาอะไรว่านซ้ายเจ๋งกว่าใครจะเอาเก่งแล้ววะเก็บเทคนิคเนี่ยฮะเทคนิคก็ดีนะเอาก็ได้แต่เก็บปากย้อนวันวันย้อนวันซื้อของเหมือนคนไม่ค่อยแบบมีสมองระหว่างที่หญิงเลือกของอยู่เราก็ได้ซื้อไปแล้วอย่างนึงตามจริงต้องแบบว่าต้องปล่อยหญิงออกมาเดินก่อนสักชั่วโมงจะได้สูสีกับเราเป็นพวกใช้ตังค์แบบไม่ค่อยใช้สมองอันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ครับ2-3แล้วได้อะไรมาเนี่ยยังไม่โชว์เลยเนี่ยหน้ากากโอเคอ่ะนี่นะครับขอใช้ตังค์ไปกับของกินบ้างเกือบ 2,000 เองครับ 100 บาทกดกระถ้วยฮะ 20 บาทขอบคุณค่ะแค่ขนมร้อนดูฟันตอนนี้นะครับของมันเยอะมากก็เลยจะให้แบบว่าน้องที่บ้านมาเอาของไปเก็บก่อนนะฮะให้เราได้เดินช้อปปิ้งต่อยสบายใจเพราะว่าหญิงยังใช้ตังค์ไม่ถึงครึ่งเลยในขณะที่ผมเหลือแค่ 2,000 สบายนะฮะจะได้เดินอย่างสบายตัวครับเดี๋ยวว่าแบกหมี่ไว้ก่อนนะตอนนี้ข้ามาอีกฝั่งของคิคุย่านะฮะลูกเทพไหมลูกเทพเคยเห็นคนอุ้มในแบบใน MRT ตอนแบบประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วแบบมีอยู่คนเดียวที่ยืนอุ้มอยู่คนนะไม่กล้าเดินขึ้นรถด้วยระหว่างที่หญิงเลือกของเราควรจะนิ่งๆใช่ไหมก่อนเราจะได้ของเพิ่มขึ้นมาอันนี้ไหมพวกผู้ชายนี่ครับไหนลองเนี้ยมาลองดิเขาไม่ทายเหรอของเด็กแม่เขาบอกน่าจะบอกก่อนหนูลองนะจริงๆเราก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันเล็กลองไม่ได้นะครับไหนโดนไม่เท่าไหร่ละ100หญิงเป็นคนที่ซื้อของแบบกระจุกกระจิกมากดูเราดิเป็นชิ้นเป็นอันผู้ชายเวลาซื้อของก็อยากได้อะไรที่แบบเห็นภาพชัดๆเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยชอบของใหญ่เมื่อไหร่จะหมดเนี่ย 5,000 เนี่ยชิ้นละ3บาทได้เยอะๆไงไม่แล้วเวลาแจกจ่ายเนี่ยแจกเป็นก้อนหรือยังไงวะเป็นก้อนดิแจกคนละชิ้นนี่หน้าตรงนี่บานสะไทยเลยนะนี่คือผู้หญิงเลือกถ้าผู้ชายเลือกเท่านี้ครับวิธีของผู้ชายและผู้หญิง120นะครับได้มา40ชิ้นเราเน้นปริมาณด้วยเดี๋ยวหัวเนี่ยจะแปะที40ชิ้นเลยเหรอมีทางกระเป๋าไหมพาเดินเข้ามาร้านกระเป๋านะครับกระเป๋าเพียบเลยนี่น่ารักเยี่ยมเลยเฮ้ยตกใจอะไรอ่ะเราสึกอะไรบ้างแล้วลงมาไม่เชื่อไม่เชื่อเดินนะคะไปแล้วครับแปะลิฟต์ลากอไฮโดรลิกแน่โดนดูดขึ้นไปถ้านึกถึงหนังเอเลี่ยนก็แบบเวลามันแลบลิ้นมาโดนกระชากแลบลิ้นแล้วแทบขึ้นไปอ่ะจริงจริงขอซื้อลงไปเดี๋ยวนะคะคู่ในนี้กับอันนี้คู่กับ840บาทถูกกระเป๋ามีความมองแรงอ่ะไม่น่าตรงไหนเนี่ยเราคิดมาดีแล้วใช่โดนละ120เท่ากับอันละ10บาทโอ้โหเยอะมากเลยคือเห็นซื้อกระจุกกระจิกอย่างนี้นะครับหญิงมันเพิ่งใช้ตังค์ไป2,000คือสำเพ็งปิด4 โมงเราอาจจะใช้ตังค์ไม่หมดทันทีไหนเลือกสิลังหูดูสิว่าเซนผู้ชายจะเป็นยังไงรวยรวยสีชมพูสตรอเบอรี่กีตาร์กูปะเนี่ยปิ้งย่างนะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับกูว่าจริงๆอ่ะมึงควรซื้อไอ้ที่หนีบไปเลยนี่ขยิ่งแล้วเดินไปเดินมาแต่นะ240ใช้เวลาในการเลือกนานมากใช้ตังค์ไปแค่200นี่คืออีก10นาที4โมงแล้วฮะใช้ตังค์ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเอาพัดลมไป3อันเลยล่ะ3ตัวมันตัว160ถ้าตัวเดียว200ไม่สามารถต้านทานโปรโมชั่นได้นะโอ้ยสรุปได้มาพัดลมมั้ยได้พัดลมมาไหมไม่ใช่ได้มาพัดลมไหมเมื่อกี้ถามพี่เขานะครับว่าเขาบอกปิด5 โมงนะตอนนี้เราเหลือเวลา1 ชั่วโมงในการใช้เงินให้ทันโอ้ยที่กำลังเอาวันนี้ไหม
นะขนลุกเลยอ่ะแค่รู้สึกก็ขนลุกเลยตัวละ10บาทหมวก3ใบ100ถ้า6ใบก็200ถ้า9ใบก็300นะครับ2ใบก็400มันมาโชว์บวกเลขอ่ะ6ใบ200บาทนะครับ100ร้านนี้แฟนซีมากโอ้โหมีของแฟนซีเพียบเลยชุดคอสเพลย์ก็มาฮะไอ้โอ้โหเอาอันนี้แหละชุดฟินสโตนไม้อาจจะต้องไปหาเองจะหมดแล้วเหรอต้องแปลว่าเราเหลือมากกว่าอีกถ้าจะจ่ายอันนี้เหลืออยู่1,300กว่าแสงแล้วครับเหลือมากกว่าแล้วเหลือ 2,000 เพราะว่าที่ผ่านมานะเดินรอหยิบมันซื้ออย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้มาแล้วมันเป็นขี่ของอันรถไหมพ่อรถไหนนะตอนนี้เวลา 4:15 ตอนแรกนึกว่าจะใช้ตังค์ไม่ทันตอนนี้ผมเหลือ 1,550 หญิงเหลือ 1,420 เราจะมิชชั่นคอมพลีทเร็วๆนี้แหละตอนนี้ร้านก็เริ่มแบบว่าเริ่มปิดแล้วนะครับเดินมาสุดทางแล้วอ่ะร้านนี้มันทอดไข่ได้แล้วเนี่ยกินปะเอา30ไปเลยก็ได้ครับไข่นกกระทาจ้าเอามา6เลยมั้ยน้องแมวนะฮะน่ารักมาเลยลายมันซ้ำกันปะเออน่ารัก5ใบ6ใบแคทบัคหญิง180นะครับผม540น้องได้สร้างแลนด์มาร์คกับตุ๊กตาไว้นี่ใส่ตุ๊กตาเฉยเอาไหนดูดิวาน600บาทน้องวานเข้มน่ารักกว่าปะเข้มหรืออ่อนดีวะก่อนอยากได้เลือกมาดูก็ได้นะคะดึงมาดูก่อนแล้วกันค่ะเปรียบเทียบนะครับสีเข้มหรือสีอ่อนสีเข้มเลยค่ะถ้าไซส์นี้ไปซื้อข้างนอกนะครับผมห้าพันหกบาทกลับมาจุดที่เดิมแล้วจุดทางเข้าของเรายังใช้ตังค์ไม่หมดเลยว่ะยังเหลืออีกนิดหน่อยเดิมมาจนถึงทางออกแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วจริงๆครับผมใช้ตังค์ไม่ทันเอาจริงถ้าเป็นเราเราจะใช้ทันเนื่องจากว่าเราไม่มีสมองครับพี่วะผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะที่แบกของพลุงพลังที่สุดเธอแข็งแรงมากเลยทีเดียวครับแล้วมึงคืออะไรกล้องไงเก็บภาพประวัติศาสตร์แว๊บกลับมาบ้านแล้วครับผมสรุปว่าก็ใช้ตังค์ซื้อของไม่หมดก็เลยเอาไปกินเรียบร้อยนะฮะเหลืออะไรก็กินเข้าไปหมดและนี่นะคือของที่เราซื้อมาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมกับการไปสำเพ็งด้วยเงิน 10,000 บาทจริงก็ยากเหมือนกันนะที่จะแบบว่าใช้เงินให้หมดตอนแรกคิดว่ามันจะแบบเออเดี๋ยวก็หมดอะไรเงี้ยแต่กลายว่าคือของที่สำเพ็งมันก็แบบราคาถูกมากจะเป็นราคาตรงไงเอาละเราซื้อมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นของที่เราแบบเราพอเราไปช้อปปิ้งเราเดินผ่านเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ชอบแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องเลือกของที่ชอบอย่างเดียวนะครับบางครั้งในชีวิตเราก็อาจจะว่ามีของที่ชอบหลายอย่างแต่ก็มีจุดหนึ่งที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่ชอบเพียงอย่างเดียววันนี้เราก็จะให้เลือกคนละหนึ่งได้หญิงเลือกอะไรที่ชอบมาวันนี้กระเป๋าคือเปย์กระเป๋าให้ตัวเองนั่นเองเดี๋ยวพัดลมฮะไม่ควรขี้ร้อนผมเลือกนี่แล้วกันผมชอบนี่ลืมกดSubscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะเรื่องมาเพื่อเล่นกันนี้เหรอเรื่องมาเพื่อเล่นแค่นี้แหละอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะความตั้งใจแรกที่จะทำคลิปนี้มานะครับผมก็เมื่ออาทิตย์ก่อนผมขึ้นถึง 10,000 ซับนะฮะเย้ก็เลยมีความตั้งใจว่าช่วงที่ผมทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเฮซแอมสายเปย์นะฮะของทุกอย่างที่เราซื้อมาในวันนี้เราแจกให้คนดูที่ดูช่องแซมเดอะดูทั้งหมดเลยครับเย้ดามาเวอร์นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีสาระเดี๋ยวจะทำอะไรที่มีสาระกับเขาบ้างแล้วก็ขอบคุณนะครับคนที่อดทนดูคลิปนี้มาจนจบนะครับนี่คือเซอร์ไพรส์ที่ผมทำให้ในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะกติกาก็ง่ายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารูปของเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยทำเป็นรูปเป็นเซตๆให้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์ถึงเบอร์ไหนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ซื้อมาเยอะมากใครอยากจะได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมว่าคุณชอบเบอร์ไหนถ้าคุณได้ของเบอร์นั้นเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรอันไหนที่โดนใจเราที่สุดนะครับในของเบอร์นั้นๆเนี่ยเรา3คนนะฮะก็จะแจกให้ในชิ้นนั้นๆไปนั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ทำภาพไว้ให้ใน description หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างก็กดลงไปดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปนะครับผมมาอ่านกันว่าอันไหนที่โดนใจเราแบบสดๆในคลิปเลยแล้วก็เลือกกันเลยของชิ้นต่างๆนะชิ้นนั้นๆเนี่ยเราจะแจกให้ใครไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับไปละบ๊าย